สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิมพ์เมลส์พามาทำยำขนมจีนนะคะก็เตรียมขนมจีนตามต้องการเลยค่ะใส่พริกป่นค่ะมากน้อยตามต้องการหอมแดงซอยค่ะน้ำปลาร้าต้มสุกค่ะหรือใช้น้ำปลาร้าขวดก็ได้นะคะผงปรุงรสค่ะหรือน้ำตาลทรายค่ะสัดส่วนตามชอบเลยนะคะเนื้อปลาทูน่าค่ะใช้ปลาทูน่าในน้ำมันหรือปลาทูน่าในน้ำแร่หรือปลาทูน่าในน้ำเกลือก็ได้นะคะชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะบีบมะนาวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปรุงรสตามต้องการเลยค่ะจะได้กลิ่นหอมของปลาทูน่านะคะส่วนนี้จะอร่อยมากค่ะชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆได้นะคะปรุงรสให้ได้ตามต้องการนะคะเสร็จแล้วก็โรยด้วยถั่วฝักยาวหั่นนะคะหั่นละเอียดหรือจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆก็ได้ตามต้องการค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะโรยด้วยใบสะระแหน่หรือผักชีฝรั่งหรือผักชีทั่วไปก็ได้นะตามชอบวันนี้เรากินกับมันฝรั่งทอดกรอบนะคะกับสาหร่ายทะเลทอดกรอบแล้วก็ผักทั่วไปตามชอบเลยค่ะลองดูนะคะทุกคนสูตรนี้อร่อยมากของปลาทูน่ามากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย